ธิปไตยนะครับที่กำลังสร้างความวุ่นวายเพราะเป็นการทำประชาธิปไตยที่เกินพอดีและเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2563ที่เกิดม็อบที่เรียกว่าม็อบ3นิ้วที่เรียกร้องประชาธิปไตยต้องการที่จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้ไม่หนีก็ติดคุกนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศวันนี้ก็น่าจับตามองฮะฝ่ายประชาธิปไตยต้องดูเป็นตัวอย่างเลยนะกันสำหรับประเทศไทยตอนนี้กำลังจะใช้ความรุนแรงอย่างมากในสหรัฐอเมริกากองทัพของอิสราเอลก็ยอมรับแล้วไม่สามารถชนะสงครามในฉนวนกาซานะครับทว่าเนทันยาฮูก็ไม่ฟังแถมไม่มีแผนที่จะเป็นทางเลือกใหม่นะครับเมื่อไม่ได้มีแผน B ใดๆเนทันยาฮูจะทำอะไรบ้างเพื่อลดทอนแรงบีบคั้นต่อตัวเขาทั้งที่มาจากภายใน และภายนอกอิสราเอลนะครับเห็นได้ชัดว่าเวลานี้เขากำลังพยายามซื้อเวลาไปเรื่อยๆนั่นก็เป็นรายงานจากสื่อตะวันตกในขณะที่สงครามยูเครนจะยุติลงด้วยการยอมแพ้ไม่ให้ขออภัยฮะไม่ใช้ด้วยการเจรจาก็ทำข้อตกลงสื่อตะวันตกก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าแล้วมันจะไม่มีการเจรจาใดๆกับเซเลนสกี้เมื่อกองทัพยูเครนพังครือลงมาและจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เข้าทำการแทนที่นะครับสงครามยูเครนจะยุติลงด้วยการจำนนไม่ใช่ด้วยการทำข้อตกลงภายหลังการเจรจาต่อรองนี่เป็นความรู้สึกของผมนักวิเคราะห์เขาว่าอย่างนั้นเรื่องที่ว่าสงครามคราวนี้จะมุ่งหน้าไปยังทิศทางใดและมีเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมฝ่ายต่างๆจึงไม่สามารถที่จะเจรจาทำข้อตกลงได้นะครับในขณะที่ UN ก็เดินต้อยๆตามสหรัฐอเมริกาจ้องขึ้นภาษีชิปรุ่นเก่าของจีนแม้ตัวเองไร้ศักยภาพการผลิตเองสื่อตะวันตกมีการวิเคราะห์นะครับสหภาพยุโรปกำลังเดินตามสหรัฐอเมริกาต้อยๆในการลงลึกตรวจสอบว่าผู้หญิงในการตรวจสอบว่าผู้ผลิตชิปรุ่นเก่าของจีนได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างไรบ้างโดยคาดกันว่าจะลงเอยด้วยการเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้จะมีการยอมรับว่ายุโรปขาดศักยภาพและไร้แรงจูงใจที่จะผลิตสินค้าประเภทนี้ขึ้นมาด้วยตนเองนะครับในขณะที่จีนผลิตเสื้อทีเชิ้ตของที่ระลึกการลอบยิงชวามขายเกลื่อนในเน็ตภายใน2ชั่วโมงร้านค้าออนไลน์ในจีนเริ่มวางขายเสื้อทีเชิ้ตและของที่ระลึกอื่นๆเกี่ยวกับเหตุลอบยิงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาที่รัฐเพนซิลเวเนียหลังจากเกิดเหตุระทึกได้ราวเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นผสมนิกรก็ชื่นใจฮะเจ้าหญิงแคทส่งปรากฏพระวรกายระหว่างรักษามะเร็งนะครับร่วมทอดพระเนตรเทนนิสวิมเบิลดอนเจ้าหญิงแห่งเวลส์เสด็จไปออลิงแลนด์ครับนะครับร่วมทอดพระเนตรการแข่งขันศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดอนนะครับประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศถือเป็นการปรากฏพระองค์เพียงหนที่2นับตั้งแต่แถลงว่าพระองค์กำลังอยู่ระหว่างการรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งนะครับในขณะที่สาวจีนโพสต์คลิปหาคู่โอดสูง 2.26 เมตรนะครับทำหนุ่มๆไม่กล้าจีบเลยทีเดียวสื่อแดนมังกรตีแผ่เรื่องราวสาวจีนวัย25ปีจากมณฑลเฮหลงเจียงของคนหนึ่งนะครับที่กำลังประสบปัญหาการหาคู่ที่เหมาะสมไม่ได้ด้วยว่าเธอนั้นมีความสูงถึง 2.26 เมตรทำให้ชายหนุ่มๆ นะครับส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเข้ามาจีบกันเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นนาทีซุ่มยิงนะฮะไหวตัวลั่นไกลปิดชีพมือสังหารของทรัมป์สื่อต่างๆเผยแพร่คลิปนะครับอีกมุมหนึ่งปรากฏการความพยายามการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มุ่งยิงนะฮะ
ของหน่วยสืบราชการลับทำการตอบโต้ใส่คนร้ายผลก็คือปลิดชีพผู้ก่อเหตุนิ่งบนดาดฟ้าอีกปรากฏการณ์ก็จีนก็ส่งออกเดือนมิถุนายนสูงขึ้นเพิ่มนะครับแนวโน้มบูมสนั่นที่ซีกโลกใต้สื่อตะวันตกนะฮะวิเคราะห์ว่าการพรวดของการส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียกลางสะท้อนให้เห็นถึงอานิสงส์ของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีแรงขับดันจากแผนการริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนในซีกโลกใต้ยอดส่งออกของจีนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้านี้หากคำนวณเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและสูงขึ้น 10.7% ถ้าคิดเป็นค่าเงินหรือเหรินเหมินปี้ของจีนนะครับแต่โดยสรุปคือการขยายตัวเกินกว่าคาดหมายของนักวิเคราะห์อีกทั้งกำลังชี้ให้เห็นว่าจีนอาจจะมีอัตราการเติบโตหรือ GDP ในไตรมาสที่2นะครับเป็นปีที่2ที่ดีกว่าที่มีการทำนายไว้ด้วยซ้ำไปนะครับในขณะที่ทรัมป์ก็พูดชัดเจนนะครับเหตุไบเดนต้องการให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้จึงกลายเป็นการยั่วยุรัสเซียก่อสงครามในยูเครนสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์คำพูดของทรัมป์นะครับบอกพูดชัดๆความเห็นเกี่ยวกับสงครามยูเครนซึ่งพวกที่จะพาดหัวใหญ่โตเอาไว้นะครับในพอดแคสต์ L In นะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทว่ากลับถูกละเลยทิ้งขว้างจากสื่อมวลชนรายใหญ่ๆนะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ระทึกครับปรากฏว่าฝ่ายขวาจัดปลุกใช้ความรุนแรงใช้สงครามกลางเมืองแก้แค้นทรัมป์ถูกลอบยิงประชาชนออนไลน์ฝ่ายขวาจัดร้อนเป็นไฟเรียกร้องใช้ความรุนแรงลงโทษและก่อสงครามกลางเมืองแก้แค้นความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รายงานระบุว่าสมาชิกคนอื่นนะครับหลายคนในบอร์ดสนทนาดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวประสานงานจนนำไปสู่การจลาจลบุกทำเนียบรัฐบาลนะครับขออภัยฮะอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคม2021แสดงความเห็นด้วยตอบสนองต่อโพสต์ดังกล่าวรายละเอียดของโพสต์นี้ได้แชร์มายังสำนักข่าวโดยบรรดานักวิจัยของสถาบัน Advanced Democracy ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก็ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับผลประโยชน์แพลตฟอร์มกระแสอื่นๆอย่างเช่น X และก็ Facebook ก็ไหลบ่าเต็มไปด้วยทฤษฎีสมคบคิดนะครับข้อมูลบิดเบือนตามหลังการลอบสังหารแต่ประชาคมฝ่ายขวาการพูดคุยส่วนใหญ่จะโฟกัสนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับเสียงเรียกร้องความแรงนะไม่ใช่จำกัดอยู่ในแวดวงออนไลน์เท่านั้นไม่กี่นาทีหลังจากที่ทรัมป์ถูกลอบยิงที่บัตเลอร์นะฮะรัฐเป็นซิวาเนียบรรดาผู้สนับสนุนทรัมป์ต่างพากันหันออกมาแสดงความเดือดดาลใส่บรรดาสื่อมวลชนที่กำลังรายงานข่าวในเวทีปราศัยของทรัมป์ในทันทีในขณะที่โจไบเดนนะครับก็วอนคนอเมริกันใจเย็นๆหลังเกิดเหตุยิงทรัมป์ชี้ความรุนแรงไม่ใช่เป็นคำตอบประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาแถลงผ่านห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันช่วยกันลดอุณหภูมิทางการเมืองลงนะครับและอย่าลืมว่าทุกคนคือเพื่อนบ้านหลังเกิดเหตุชายวัย20ปีนะครับพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลางเวทีปราศัยหาเสียงที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะครับผู้นำสหรัฐอเมริกาวัย81ปีได้ออกมาแถลงนะครับว่าเหตุลอบยิงทรัมป์เตือนให้พวกเราทุกคนต้องถอยมาอีกก้าวหนึ่งตนรู้สึกดีใจที่คู่แข่งจากรีพับลิกันไม่ได้รับความรุนแรงแต่อย่างใดนะครับในขณะที่ไม่บ่อยครั้งนักนะที่โจไบเดนจะใช้ห้องรูปไข่เป็นสถานที่เปิดการแถลงข่าวสำคัญต่อชาวอเมริกันโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่3นับตั้งแต่รับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคมปี2021ที่ผ่านมานะครับไบเดนผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองมาแล้วหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่กรณีการสนับสนุนทรัมป์
บุกก่อการจลาจลที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมปี2021เรื่อยมาจนถึงเหตุคนร้ายบุกเข้าใช้ค้อนทุบศีรษะสามีของแนนซี่เพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาถึงในบ้านพักเมื่อปี2022นะครับในขณะที่ไบเดนก็มีการยกเลิกกำหนดการต่างๆที่จะกล่าวปราศัยเรื่องสิทธิมนุษยชนพลเมืองที่รัฐเท็กซัสนะครับแต่ก็เตรียมเดินทางไปกล่าวสุนทรพจน์ที่ลาสเวกัสในวันต่อมาในเชิงปรากฏการณ์นะครับทรัมป์เองก็ออกมาแฉโจไบเดนนะครับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุนให้เกิดสงครามในยูเครนและก็มีการเผชิญหน้ากันระหว่างยูเครนกับทางฝั่งรัสเซียนะครับในขณะที่การเคลื่อนไหวของจีนซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็ดีวันดีคืนเติบโตโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาฮะก็มีการส่งออกมากกว่าปกติและสามารถค้าขายได้มากกว่าหลายปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปในส่วนสหรัฐอเมริกานะครับฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยต้องพิจารณาแหละเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องประชาธิปไตยวันนี้เป็นไงฮะฆ่ากันเองทำร้ายกันเองลอบสังหารกันเองนะครับบทเรียนของประชาธิปไตยตอนนี้กำลังประกาศที่จะทำสงครามกลางเมืองขึ้นมานะต้นแบบของประชาธิปไตยของโลกคือสหรัฐอเมริกาตอนนี้จนโจไบเดนซึ่งเป็นประธานาธิบดีต้องบอกใจเย็นๆใจเย็นๆฟาดกันหนักเลยนะครับและคงเป็นบทเรียนที่ดีฮะสถานการณ์ของประเทศไทยบทเรียนเรื่องของฝ่ายประชาธิปไตยประเทศจะต้องเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็ดูสหรัฐอเมริกาตอนนี้เป็นตัวอย่างเป็นไงฮะสำหรับประเทศไทยประชาธิปไตยกินได้นะฮะปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันทักษิณคิดเพื่อไทยทำเป็นไงบ้างฮะเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีนี่ไงต้นแบบของประชาธิปไตยนะครับที่กำลังสร้างความวุ่นวายเพราะเป็นการทำประชาธิปไตยที่เกินพอดีและเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2563ที่เกิดม็อบที่เรียกว่าม็อบ3นิ้วที่เรียกร้องประชาธิปไตยต้องการที่จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้ไม่หนีก็ติดคุกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ
อยห่วงหาทอนผู้คนฟ้าผ่ามาจนผ่านพ้นโอยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น